ในช่วงเช้ามือที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านค้าเสื้อผ้า3จุดรอบประตูน้ำด้วยกัน จุดแรกครับเป็นบริเวณโกดังซึ่งเป็นศูนย์รวมของแผงขายเสื้อผ้าได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ทั้งหมดนะครับโดยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงก็ได้เข้ามาเปลี่ยนอุปกรณ์ส่งกระแสไฟฟ้าบริเวณใกล้กับโกดังซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเสาไฟฟ้ายังคงแข็งแรงดีนะครับมีเพียงรอยข่ามฟที่ติดอยู่แต่ว่าสายไฟและก็ตัวส่งกระแสไฟบางอย่างเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อให้ใช้การได้ตามปกติ มีคนเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็บอกว่าเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุบอกว่าตอนตีสีเนี่ยเข้ามาเตรียมของที่จะขายปรากฏว่าเห็นเปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วก็เลยต้องรีบขนของหนีออกมาจากนั้นก็ได้ยินเสียงระเบิดของหมอแปลงดังขึ้นด้วยนะครับอีกจุดนะครับจุดที่2เป็นห้องแถวใกล้กับโรงแรมตึกใบยกนะครับห่างจากจุดแรกเนี่ยสามถึงสี่เมตร บริเวณนี้เปิดเป็นร้านขายเสื้อผ้าครับโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากว่ายังเป็นช่วงเช้ามืดยังไม่มีใครอยู่ในร้านนะครับอีกทั้งตอนเกิดเหตุเนี่ยสปริงเกอร์น้ำก็ทำงานทันทีนะครับทำให้เพลิงเนี่ยไม่ลุกลามไปยังห้องใกล้เคียงนะครับ และอีกจุดครับจุดที่3นะครับเป็นร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นใต้โรงแรมอินทราโดยเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่ามาเปิดร้านตั้งแต่ตีสี่จนมาทราบนะครับว่ามีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้น2จุดในตลาดใกล้ๆกันขณะนั่งคุยกันอยู่จู่ๆครับก็เกิดไฟลุกไหม้เสื้อผ้าที่แขวนไว้ก่อนที่สปริงเกอร์น้ําในร้านเนี่ยจะทํางานนะครับจึงทําให้ไม่ได้รับความเสียหายในบริเวณนี้มากนักนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามหลายคนเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจ อดสงสัยไม่ได้ครับว่าทําไมเนี่ยเหตุไฟไหม้จึงเกิดขึ้นพร้อมๆกันทั้ง3จุดจึงอยากให้เจ้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้ส่วนบรรยากาศโดยรวมในวันนี้นะครับผู้ค้าบางรายเนี่ยก็เข้ามาตรวจสอบร,ร้านค้าว่าได้รับความเสียหายมากน้อยขนาดไหนขณะเดียวกันก็มีการกั้นถนนในตลาดนะครับกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เพราะเกรงว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาจับจ่ายซื้อของอาจจะได้รับอันตรายได้นะครับ